รายงานรายงานก่อนเลยนะรายงานผลเมื่อคืนหลับสบายดีค่ะเทียบจากเมื่อที่ผ่านมาตื่นวันละ 4-5 ครั้ง4ครั้งเมื่อคืนที่ผ่านมาม้วนเดียวไหมม้วนเดียวค่ะห้องน้ำก็ไม่ค่อยเข้าแน่ขนาดนั้นสองมือเปล่าลงหมอกมันขนาดนั้นค่ะจากนั้นพวกที่บอกกินไม่ได้หลังจากผมไปแล้วกี่นาทีกินได้ก็ไม่เกิน20นาทีที่บอกเมื่อวานหิวเลยกินเลยแล้วเมื่อวานกลับไปก็ไปซื้อของกินเพียบเลยโอ้โหยิ่งจัดเลยใช่ผมถูกทั้งคู่เลยค่ะผมบอกไม่เคยยังทีได้หิวได้ผลได้ผลวันนี้จะต่ออะไรวันนี้วันนี้นะคะวันนี้ก็อยากให้ตาค่ะสายตามันเริ่มพร่ามองไม่ค่อยเห็นครับลืมตาจะไม่ขึ้นประมาณนั้นเนาะค่ะสังเกตนะค่ะนอกจากตาแล้วมีอะไรอีกอยากจะให้ช่วยบอกมาเลยคือบอกกับร่างกายตัวเองมาเลยค่ะก็นั่นแหละค่ะเรื่องไซนัสที่ว่าจมูกมีกลิ่นครับค่ะจมูกมีกลิ่นใช่เวลาหายใจมันจะมีกลิ่นเหมือนกลิ่นเหม็นๆเดี๋ยวนี้มีไหมตอนนี้เหรอคะมีค่ะโอเคคอยดูนะค่ะเพราะว่ามันต้องเช็คกันวินาทีต่อวินาทีเลยมันเป็นปัจจุบันตาจมูกมีกลิ่นมีอื่นไหมครับมันน่าจะไม่มีแล้วนะคะโอเคมันก็ทั่วไปก็แล้วกันนะทั่วไปเอาความแข็งแรงโดยรวมแล้วกันโอเคนะตากับจมูกเอาละเห็นปะก่อนอื่นสร้างความเข้าใจไหมครับไม่ต้องมาเชื่อความเข้าใจถือว่าเป้าหมายที่สำคัญสุดบอกความต้องการมาทั้งหมดร่างกายครับแล้วก็จะให้เองขอให้บอกมาอยากได้บอกมาอยากได้อะไรบอกมายกเว้นตัวให้ใครไม่ได้โอเคไหมโอเคนะขอตัวลุงงอกหน่อยไม่ได้ของกลางโอเคนะของกองกลางของกลางใครก็ได้คนหนึ่งเป็นเจ้าของไม่ได้โอเคนะสวัสดีต้องขออนุญาตพูดต่อหน้าคนที่เป็นเพศแม่โอเคนะไม่ถือสาเนาะอย่าถือสาลุงหมอต้องการจะให้ดีแลกด้วยโอเคไหมครับค่ะพูดครับมันเกี่ยวอะไรกับตามันถึงกันหมดร่างกายผมเรียกว่าโรคไฮเทคโนโลยีจะไปหาหมอบอกเป็นต้อลมเป็นโรคที่วิทยาศาสตร์การแพทย์กำจัดให้หายไม่ได้ฟังภาษาผมให้มันนิ่งไว้ก่อนผมจะเรียกว่าโรคไฮเทคเป็นโรคที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ตะวันตกตะวันออกกำจัดออกจากร่างกายมนุษย์ไม่ได้โหชิ้นภาษาผมโหขี่กันหมดเลยผมหยุดนิ่งเพื่อให้คุณได้ขบคิดเอาร่างกายตัวคุณเป็นตัวยืนยันเพราะคุณไม่ใช่เด็กชัดเจนนะมะผมพูดแค่นี้การแพทย์แผนตะวันตกนายแพทย์นางแพทย์นักศึกษาแพทย์โอกาสหน้ามีโอกาสตกงานเพราะมีมนุษย์พันลุงออกมาช่วยคนขอได้ไหมครับคำพูดอย่างนี้ได้เข้าใจได้ค่ะอยู่ดีกินลวกทั้งเมืองชลบุรีไหมเคสหนึ่งก็แล้วกัน 7-8 ปีที่ผ่านมากับเมื่อวานนี่กี่นาทีเองนะคำตอบมาก็ชัดเจนคืนที่ผ่านมาบอกให้รู้ว่าโหไม่เคยหลับอย่างนี้มาก่อนม้วนเดียวจบท่านมีความสุขเหลือเกินมากค่ะสามารถขออนุญาตเราฟังเฉยคำพูดต่อไปนี้ผมพูดมา20กว่าปีแต่ไม่เคยทำเพราะอะไรนี่จะเป็นคำตอบเช่นคำว่า คุณเป็นมา8ปี9ปี
โชว์ว่าผมบอกไม่หายคืนเงินผมจับเข้าคอร์สทีเดียว3วัน3คืนไม่เกิน5วันด้วย 50,000 ก็จ่ายจ้าโอเคครับเห็นไหมเอาชาวไร่เงินก่อน20กว่าปีผมพูดมาผมก็ไม่เคยทำเลยเมื่อวานมาทีจ่ายยังไงยังค่ะยังเลยใช่ยังไม่ได้ใส่กล่องขอทานเลยยังค่ะวัดใจกันอยู่ค่ะแล้วมาใช้กันอยู่โอเคเห็นไหมนี่ก็คือกินก่อนใจทีหลังยังได้มีไหมครับการแพทย์ในโลกใบนี้ไม่มีค่ะแค่นี้ก็มองกับพวกได้แล้วไม่หายคืนเงินโอ้เอาเท่าไหร่เงินคิดให้ได้ครับมันถึงยุคครับนะถ้าผมทำ20กว่าปีนะผมมีเครื่องบินส่วนตัวขี่แน่นอนรถเบนซ์ไม่ต้องพูดถึงก็แปลว่าผมย่อมมีดีกว่านี้อีกเยอะค่ะจะรีบไปทำไม ช้าๆไม่ดีกว่าแหละโอเคไหมครับค่ะหายใจยาวครับโทษครับอย่าลืมชั่งน้ำหนักไว้นะที่นี่มีตาชั่งเลยชั่งยังยังค่ะวินาทีจะไม่เห็นเลยตาชั่งไม่เห็นค่ะไม่รู้มันเหลือเลยป่ะเหลือเลยหรือเปล่าผ่านไฟฉาย 3A มาป่ะมีป่ะรู้สึกมันจะหมดถังโอ้วันนี้มาดูมันใช้ได้ตั้งกี่ปีมั้งคงจะเลยมีถามไปฉาย 3A ไหมไปฝากใครซื้อหน่อยเดี๋ยวไปซื้ดูสิของแค่นี้ตามันจะไปหายได้ไงวะเนี่ยนะเอ้ยมึงงอกซะอย่างโทษครับโยกเยกเล่นๆให้สบายตัวไหวเนาะค่ะแล้วแล้วก็โฟกัสเข้ามาจุดที่ต้องการครับครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีปัญหาที่ทำให้กลิ่นไม่ได้นะครับของไม่จริงจึงไม่สั้นไม่ไหวของไม่จริงใช่ค่ะขย่าเท่าไรจะให้มันไหวมันก็ไม่ยอมเคยฟังไหมเพลงนี้เคยฟังค่ะใครร้องสุรพลอันแน่ไหมเขาแน่มากนะใช่เพลงก็พอทุกเพลงนะคะครับเขาด้นดีมากสุรพลเขาเคยเป็นบุคคลที่มีความสามารถเฉพาะตัวยากที่มีใครทำไม่ได้คิดเองร้องเองนะมั้ยทำนองเองได้หมดอยู่ในดวงเขาหมดครับมันถึงได้ถือว่าเป็นบอลทูบีโทษผมทำแค่นี้ถามว่ากลิ่นมันจะแดงไงหายใจยาวครับสังเกตกลิ่นมือผมนะครับถ้าได้กลิ่นอะไรก็เอาไปที่บ้านเป็นรหัสนะฮะเมื่อกี้บอกให้ทราบก่อนว่าผมไปเข้าไปห้องน้ำมาก่อนเมื่อกี้เนี่ยเอากลิ่นนั้นไปเลยไม่ใช่สะกดจิตแน่นอนนะครับเป็นเรื่องของฟิลลิ่งนั้นนั้นสะกดจิตแปลว่าเขาทำอะไรให้เราไม่รู้สึกโอเคไหมครับอันนี้รู้สึกตลอดแปลว่ามีสติตลอดแต่ต่างกันนะครับ
ก็สะกดจิตหลับกลางอากาศเช่นกระแทกตัวหลับไปเลยนะครับนั่นคือสะกดจิตจำด้วยครับอย่าเดินตามพวกมันนะรู้จักลงหน่อยอย่าเดินตามเขาแข็งนะครับเขาล้วงกระเป๋าเราได้หมดบอกให้ทราบไว้พวกสะกดจิตนี่จะล้วงกระเป๋าคนเก่งนะพวกนี้มันเป็นผมใช้ว่าศาสตร์ทางต่ำนะครับสะกดจิตต่อไปสิวนะครับก็จะหายไปนะครับสังเกตเขื่อนพังคราวต่อไปมันจะมาเท่าเดิมหรือจะมีน้อยกว่าเดิมสักประมาณสักนะครับให้สังเกตร่างกายมันจะบอกเองครับตอบคำถามเจ็บไหมครับหน้าอกตอนนี้ไม่เจ็บตอนนี้ไม่เจ็บแปลว่ามันเคยเจ็บมาก่อนเช่นเมื่อวานนี้เจ็บใช่เดือนที่แล้วเจ็บใช่บางทีมันจะตุกเสียดสีตอนนี้ไม่มีนะหลังจากเจอผมนั้นไม่มีแล้วนะก็แปลว่าสองมือข้างผมเนี่ยมันใช้ได้นะครับปึ๊บสังเกตจมูกอย่าลืมนะเราโฟกัสที่ตากับจมูกนะครับอันนี้เป็นส่วนประกอบเพราะตัวนี้มันไปจะไปลงถึงมดลูกนะครับมันอยู่ไปปรับนะครับพลังงานอย่าเป็นอย่างนี้โทษครับไปถึงกระเพาะปัสสาวะโทษครับว้าเหมือนพลิกโลกไหมเนี่ยเอาล่ะถามว่าตาเป็นไงแล้วเมื่อวานนี้ไปเจอแดดนะเมื่อวานเนี้ยไปเจอแล้วค่ะเมื่อวานไปเจอแดดดีค่ะไม่แสบตาไม่แสบเลยค่ะวันนี้แสบไหมวันนี้ไม่แสบค่ะแต่ว่าเห็นผลเลยทันทีเลยชัดเจนถือว่าเป็นคนที่ก็อย่างว่าถ้าที่รุ่นเนี่ยตั้งใจมาเลยค่ะถือโอกาสมาพักใกล้ๆนี้สักห้าคืนค่ะบุ๊กที่พักเรียบร้อยนั่นคือความเด็ดขาดถามจริงเถอะจากชลบุรีที่นี่ลงทุนมาพักโรงแรม5คืนได้ตังค์นะค่ะหลายตังค์ค่ะมั่นใจลงหอขนาดนั้นเฉยแรกๆก็ดูจากในคลิปก็คนที่มาที่นี่เขาก็ดีขึ้นเยอะค่ะก็เลยมั่นใจแค่นี้เองนะค่ะอยากรู้ด้วยอยากลองอยากลองเพราะมันลองแรงแต่มาเยอะแล้วเรื่องสุขภาพใช่ค่ะถ้าไม่ลองเราก็จะไม่รู้ไม่เคยประสบการณ์เท่าไหร่เลยใช่ค่ะพวกอาหารเสริมอะไรพวกนี้พวกทานมาหมดแล้วค่ะที่เขามีกันเนาะใช่เกินพอเราพอที่จะมีกำลังซื้ออยู่ค่ะมันก็เลยต่อไปนี้ก็สองมือเปล่าต้องเทียบเคียงกันดูนะมีจริงศึกษาด้วยกันครับเรียนรู้ด้วยกันพวกนี้ไม่ได้เป็นของใครสิ่งนี้เป็นของกลางนะครับเป็นของกลางถ้าใครยึดพระเจ้าเป็นสรณะพระเจ้าคือของกลางถ้าใครยึดพระธรรมที่พระเจ้าค้นพบเป็นสรณะพระธรรมคือของกลางโอเคนะค่ะใครคว้าได้ก่อนใครคว้าได้หลังลุงออกคว้าได้ก่อนก็เอามาเผื่อแผ่แบ่งปันกันค่ะนะตามเกิดตามมีชัดเจนเนาะชัดเจนค่ะมีอะไรติดใจในใจบ้างมั้ยครับ อะไรคะมีอะไรติดใจในใจบ้างมั้ยเรื่องอะไรคะอะไรก็ได้ที่ติดในใจ
อะไรก็ได้ที่ติดใจติดในใจอดีตที่ผ่านมาเราต้องรู้เองอะไรบ้างมีบ้างไหมไม่มีอะค่ะแต่ว่าที่ผ่านมาในเรื่องใจภายในใจนะมันราบรื่นมาตลอดมันก็ไม่ราบรื่นหรอกค่ะแต่ขจัดออกไปได้โอเคทิ้งได้ใช้ได้ถือว่าก้าวข้ามมันได้ไม่เหนี่ยวรั้งเราทำให้เราเดินหน้าต่อไปได้เสมอครับดีมากครับนี่คือผู้เจริญนะครับจำด้วยคนที่ไม่เจริญคือติดหนักอยู่ที่ของเดิมนะครับไปไม่เป็นไม่มีทางออกนะประเภทนี้จะไม่เจริญผ่านมาถือเป็นบทเรียนทั้งหมดมันจะเป็นแรงผลักให้เราพุ่งสู่ข้างหน้าได้อย่างสมบูรณ์และบริบูรณ์แต่ที่แน่มันติดกับดักที่ร่างกายมาตลอดต่อไปนี้ลุงหมอกให้เรื่องร่างกายแล้วนะก็เชื่อว่าน่าจะผลผลิตที่เกิดขึ้นในอาชีพหรืออื่นใดอย่าทำอาชีพเดียวครับทำในอาชีพอาชีพที่ห้ามทำก็คือเรื่องของเสพติดห้ามเด็ดขาดไม่ได้เลยนะโทษที่ขออนุญาตกันเลยไม่ได้เด็ดขาดผมเป็นคนที่พูดศักดิ์สิทธิ์นะให้ภาษาเนี่ยไม่ได้เด็ดขาดให้โทษในเรื่องของผิดกฎหมายไม่ได้เด็ดขาดย้ำมากๆนะครับเพราะว่ามันทำลายมากโทษครับใช้ความสามารถส่วนตัวในการประกอบอาชีพเป็นบอลทูบีค้นพบตัวเองเราต้องเจริญงอกงามด้วยการที่เราค้นพบในสิ่งที่เรามีอยู่ในตัวเองเห็นไหมครับมันถึงจะยั่งยืนนะครับผมให้ปอดไปอ่อนตามผมนะครับห้ามสู้กันยิ่งอ่อนยิ่งดียิ่งเป็นผีเสื้อบินก็ได้ว่ายน้ำก็ได้นกก็ได้ขอครับขอครับเพราะพลังของมันจะไปทั่วทุกสารพางกายมันจะไปทั่วทุกเซลล์ทั้งภายในช่องท้องและผิวกายทั้งหมดรวมทั้งเซลล์สมองด้วยนะครับพลังผมจะเป็นยังไงนั้นก็เลยกลายเป็นว่าโอ้ยนี่แหละสองมือเปล่าลุงงอกคำตอบสุดท้ายอยู่ที่ผู้รับครับน่าสุดท้ายอยู่แอปปุ๊บเองเลยครับประเมินผลเองครับเป็นจังได้เปิดดีค่ะโล่งค่ะมีอะไรสงสัยอยากรู้เพิ่มไหมครับก็ถ้าอย่างเรามารักษาอย่างนี้แล้วเวลาเรากลับบ้านไปเนี่ยเรามีวิธีดูแลตัวเองยังไงบ้างคะอ่าจะจัดแมนแนะนำเชิญก็น้ำประกาศครับจะดูคลิปน้ำประกาศดูแล้วค่ะทำได้ไหมฮะได้ค่ะได้กี่วิธีครับได้สองวิธีวิธีที่หนึ่งคืองับสูดอากาศจากจมูกครับใช่แล้วก็อีกวิธีหนึ่งจากปากครับค่ะวิธีที่สามรู้ไหมครับไม่รู้ค่ะหยุดหายใจอ๋ออยู่หายใจเคยเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวนี้เลยเคยค่ะเอาเลยเดี๋ยวนี้เลยปิดไว้เองครับปิดเองปิดเองครับ2 3 4 5ที่นับไม่ได้เป็นการสะกดจิตนะครับแต่เป็นการให้จังหวะเพราะว่าครั้งต่อไปจะได้นานกว่าเดิมจากการที่เรางับอากาศหรือเราหยุดหายใจพลังงานบริสุทธิ์จะทำงานทันทีเมื่อเราทำทันทีเช่นเดียวกันเรียกว่าแอคชั่นเท่ากับรีแอคชั่นนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ศาสตร์ที่ต้องรอนะครับโล่งหรือแน่นครับโล่งค่ะ1นาทีผ่านไปก่อนก็ได้ให้มันเช็คอัพของมันนิดนึงก่อนให้เวลามันเวิร์คผมพัดช่วยเพราะอะไรผมจะรู้มันเหมือนกับสูดหายใจเข้าไปมันเห็นไหมสังเกตนะครับมันจะสูดเข้าง่ายกว่าเพราะว่ามีแรงผมจะเป็นแรงผลักแรงดันผมขยับตัวนิดปัจจัยเป็นแรงดันเข้าไปในตัวคุณทันทีก็จะเป็นช่วยได้เยอะผมรู้ที่มีพลังตรงนี้เอาถามต่อเชิญครับโล่งหรือแน่นครับโล่งค่ะได้กินอะไรบ้างไหมฮะได้กินบุหรี่ค่ะเหม็นหรือหอมไม่เหม็นค่ะกลิ่นที่บอกว่าออกจากกลิ่นนั้นรู้จมูกเราเองหายไปยังครับไม่มีนะแค่ประสาทแค่ระบบประสาท
ลุงหมอมีไฟฟ้าสถิตประสาทนี่คือไฟฟ้าสถิตจังเลยเส้นประสาทนี่ซึ่งเป็นสายไฟมันจะเดินทั่วสารพางร่างกายเหมือนกับแห่ข้าวสารแห่เนี่ยข้าวสารตั้งแต่จอมมานะครับมันจะเป็นแนวก็เรียกว่าสเปซี่ก็ว่าได้จนกระทั่งถึงยาวสุดรอบนอกมันเป็นไฟล่างเที่ยงวนเวลานึกถึงพลังงานมันจะเป็นตรงนี้มันมาจากชุมการคือจอมแห่ผมได้พลังงานนั้นมาแล้วมันครอบเวอร์ได้หมดทุกอย่างจอมแห่งเฉลิมชาทั้งแนวตั้งและแนวตั้งผมเรียกพลังงานนี้ผมเรียกมันว่าพลังงานสัตว์กับพลังงานจนได้มารูปแบบของอัตตาลิโกหรือลุงงอคือมนุษย์แอบนอมอนจำด้วยแล้วก็อันคอนเชียสเหมือนกับคนไม่มีหัวใจผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีหัวใจบอกให้เลยนะคนไม่มีหัวใจมีความสามารถขนาดนี้แล้วคนมีหัวใจมีความสามารถขนาดไหนโอเคไหมนั้นจะไม่เหมือนกันมันคนละนั่งกับคนละตำแหน่งมันนั่งทับที่เดียวกันไม่ได้ในเวลาทำไม่ได้งั้นมนุษย์ทุกคน7,000,000,000คนจะไม่เหมือนกันเลยอธิบายง่ายเอางอกเอาท่าเหมือนกันเส้นยาวสั้นก็ไม่เท่ากันจำนวนเส้นก็ไม่เท่ากันงั้นไม่เหมือนแน่ค่ะแค่ยกตัวอย่างเดียวมันมี108,000ตัวอย่างยิ่งไม่มีสิ่งนั้นก็ได้เห็นไหมทั้งหมดมีสิทธิโดยทอดทอดทำจะรู้เรื่องตัวเองพยายามตาม YouTube บ้านเราจะมีได้หลายโอกาสนะฮะเพราะว่านึกซะว่าผมทำงานก็เพราะว่าในตู้เย็นไม่เรียบร้อยจะเปิดคลิปอะไรก็ได้ใช่โอเคไหมนี่คือวิธีคิดของเราอยากรู้อะไรเพิ่มที่เกี่ยวกับชุดข้อมูลที่สงสัยไหมครับไม่มีอะค่ะหยุดยาได้หรือยังครับทีนี้อ๋อก็ตอนนี้ก็ไม่ได้ทานยาแล้วค่ะหมายถึงอะไรข้อมูลเมื่อกี้ที่พูดก็คือว่าเดิมเราไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตอ่ะฮะแล้วเราก็ได้ชื่อโรคมาจากอินเทอร์เน็ตใช่เนาะตอนนั้นอยู่ที่ไทยหรืออยู่ที่ต่างประเทศครับอยู่ที่เมืองไทยค่ะสองก็พอเราเอาชุดข้อมูลที่ได้จากอินเทอร์เน็ตไปหาเขาเราก็ได้ชื่อโรคเต็มๆเลยเป็นทางการอย่างทันทีแล้วได้เคมีมามันก็ไม่ดีขึ้นใช่สองวันที่ใช้เวลาอยู่กับสองมือเปล่าเนี่ยเป็นข้อสรุปได้หรือยังครับที่จะเป็นชุดข้อมูลอย่างใหม่ที่จะทดแทนหรือเพิ่มเติมส่วนที่เราบกพร่องไปได้ค่ะคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้เหรอคะเป็น90%ค่ะตบมือกับตัวเองครับตบมือครับตบมือนี่แหละคือการประเมินผลที่ถูกต้องค่ะอย่าให้ใครมาประเมินตัวเองหมดยุคหมดสมัยที่จะให้นายกรนายขอนายแมวนายม้วนนายหมานายแมวมาประเมินเราค่ะมาใส่ตราบาปให้กับเราคำพูดลุงหมอไม่เปลี่ยนแปลงคำพูดแน่นอนค่ะโรคทุกโรคที่ถูกเขาระบุมาผมเรียกว่าตราบาปโอ้โหผมมีศัตรูคนทั้งโลกใช่ไหมไม่เป็นไรศัตรูความคิดเราแชร์กันได้เปลี่ยนกันได้วันนี้ไม่รู้ไม่เข้าใจไม่ว่าอะไรกันวันข้างหน้าลุงหมอก็ยังคงอยู่ตอบทุกคำถามเมื่อมีความสงสัยในเรื่องราวของมนุษย์ทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดชัดเจนนะชัดเจนยินดีด้วยครับต้องการอยากแข็งแรงเนาะค่ะตามไวจบค่ะภาษาผมมันสั้นง่ายเข้าใจง่ายค่ะเราเซตอัพที่ภาษาขณะการภาษาก็ขอให้เกิดการทะเลาะกันได้ขณะการภาษาก็เกิดการทะเลาะกันได้แต่ภาษาจะเป็นสิ่งที่ดีต้องสื่อความหมายกับความเข้าใจที่ขณะกันยังดีเลิศแค่ใจโอเคเนาะจบครับตัวมีเอาที่จะทำได้อยู่ตั้งได้ใช่ไหมครับเชิญดีครับบอกเลยว่าเท่าไหร่46
ขึ้นหรือลงครับเดิมขึ้นขึ้นกว่าเดิมขึ้นกว่าเมื่อวานค่ะถ้าเมื่อวานมันจะไม่ต้องมีเป็นวัดเจ็ดที่ไหนเมื่อวานก็ช่างสถานะที่นี่ค่ะโอเคว่านอนกินได้นอนหลับขึ้นมาแล้วกินได้นอนหลับขึ้นแล้ว